รถโคตรเยอะเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกวิษณุเมื่อสักครู่นี้เริ่มพูดเปิดรายการมัวแต่คิดเยอะนะครับรถเยอะมากทำให้ผมต้องไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะขับเข้ามาจากข้างทางเข้ามาร่วมทางกับเพื่อนร่วมทางนะคิดเยอะหน่อยคิดเยอะหน่อยคิดเยอะๆดีแล้วโอกาสเกิดอุบัติเหตุโอกาสเกิดความผิดพลาดมันจะได้น้อยลงจริงๆแล้วผมไม่คิดจะถ่ายแบบเรื่องเล่าบนหลังรถอย่างวันนี้นะไม่ได้คิดจะถ่ายนะครับแต่เผอิญนะมีอยากเล่าออกมาเลยสวยเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นนะข้างทางไม่รู้เห็นหรือเปล่าเห็นว่ามีพี่ๆตำรวจหน่วยจราจรเนี่ยเขายืนอยู่ตามปากซอยนะนั่นหมายความว่ากำลังจะมีขบวนเสด็จเตรียมปิดถนนนั่นเองลืมบอกไปลืมโมให้ฟังก่อนหน้านี้ที่ผมจะมาถ่ายและก่อนที่จะส่งภรรยาไปร้านแว่นเนี่ยนะผมขับรถมาผมเจอ GTR ครับนิสสันสกายไลน์ป่ะนิสสัน GTR แล้วกันกลัวเรียกไม่ถูก R35 เรียกสั้นๆ R35 ก็แล้วกันนะสวยมากครับสีส้มโอ้โหผมนี่แทบจะจอดรถดูเลยนะชอบครับชอบสนุกสนานแค่เห็นก็สนุกแล้วสวยสวยมากสวยจริงๆถือว่าเป็นรถในฝันของสีภรรยาเลยนะคุณเธอเขาชอบ GTR นะครับ GTR อะไรก็ได้ที่เป็น GTR หลักๆเลยที่นี่อยู่ที่แยกตึกชัยและพร้อมกับอากาศที่มันร้อนระอุโคตรร้อนเลย ผมกำลังนึกอยู่ว่าผมจะทำวิดีโออะไรนะที่แบบเป็นความรู้นำมาแบ่งปันเพื่อนๆซึ่งยังนึกไม่ออกอยู่ตอนแรกตั้งใจว่าจะทำทักชั่นคอนโทรลนะแต่พอมานึกดูแล้วเราได้ทำไปแล้วไงและกำลังคิดอยู่ว่าเราจะกลับมาทำซ้ำอีกหรือไม่ก็ไม่รู้สิมีกล้องด้วยแหละเวลาวิ่งกล้องมันจะเปิดเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเรื่องรถเบนซ์นี่ความรู้น้อยมากข้างหน้านี่เป็น Honda Jazz นะ1116ส่วนทะเบียนของเรา1611พอเติมลมให้ตรงกับเขาเรียกว่าอะไรตรงกับมาตรฐานของยางเนี่ยขับยังไงก็สนุกนะขับช้าขับเร็วเฮ้ยมีรถป่ะเนี่ยช้าๆหน่อยช้าๆหน่อยอ๋อกลับรถสวยผ่านเข้าขวาดีกว่าเปลี่ยนใจเมื่อสักครู่รถเมย์เขาเพิ่งจะส่งคนน่ะนะประเมินดูซิว่าเราเข้าขวาได้ไหมขอเพียงอย่ามาเร็วนะขอแค่นั้นแหละโอ้นี่ต้องจอดละเดี๋ยวสีข้างรถเขา30วินาทีนะครับข้างหน้ามันยังถือว่าทันอยู่
ช่วงนี้ไอ้ฤดูกาลนี่มันเพี้ยนหมดแล้วนะแดดเนี่ยฝนเนี่ยไม่มีอะไรที่มันแน่นอนจริงๆนะโอ้รถวอเหรอเวรละมาทางไหนล่ะข้างหน้าเลยวะเอ้ยข้างหลังโอเคเยี่ยมเลยรถไฟเปิดแล้วทางรถไฟเปิดแล้วเรียกแท็กซี่แล้ว2คนนั่นใช่หรือไม่นี่แหละครับกรุงเทพเมืองฟ้าอมรที่หลายคนอยากจะเข้ามาทำงานหรือเข้ามาท่องเที่ยวแท็กซี่เห็นใครอาวุโสหน่อยผมก็เรียกน้านะเรียกน้าเรียกลุงเรียกป้าอารมณ์แบบคิดว่าเขาเป็นญาติผู้ใหญ่อ้าวจอดใช่ไหมนี่หรือยังไงไอเราก็ไม่ค่อยเข้าใจน้าสักเท่าไหร่นะไม่เป็นไรเขาอาจจะงงๆอยู่ถ้าเป็นเราอาจจะงงกว่าเขาก็ได้แบบงงไปเลยรถ GTR งั้นเหรอพูดถึง GTR แล้วแม้ผมจะเป็นแฟน Evo ก็จริงแต่ว่า GTR มันคือหนึ่งในรถที่ผมอยากได้เช่นกันโอ้ ABS ทำงานแสดงว่ายางหลังผมใกล้ไปละจริงๆไม่ใช่ใกล้ไปหรอกไปแล้วแหละนี่ขนาดพื้นไอ้ยางมาต่อยร้อนๆนะ ABS จะทำงานนะหรือผมคิดไปเองวะแต่ไม่นะเราขับรถมาขนาดนี้เรารู้สึกได้ว่าเอออารมณ์เนี้ย ABS มันจะทำงานนะมันเกือบจะทำงานแล้วหรือว่ามันทำงานอ่อนๆเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยรถมันจะสื่อสารกับเราเองว่ามันเจออะไรอยู่จริงๆแล้วผมคิดว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนควบคุมรถนะแต่ผมคิดว่ารถเนี่ยเป็นตัวสั่งรถนี่สั่งงานเราสั่งการเรา ไปนี่ 6,000 รอบเองนะเสียงยังขนาดนี้ซอยแถวนี้ท่อเขาใหญ่กว่าเราอีก3ล้อท่อลุงรับคนใช่ไหมไม่มีอะไรนะประตูน้ำก็แบบนี้แหละพี่ดาบใช่ไหมพี่ดาบเห็นปฏิบัติภารกิจอยู่
ฏิบัติภารกิจอยู่แต่ไม่ได้ทักทายถ้าพี่ดาบจอดข้างทางอ่ะผมจะจอดทักทายอยู่นะแบบว่ายืนอยู่ข้างทางเนี่ยแต่นี่พี่ดาบปฏิบัติภารกิจอยู่ครับผมไม่สามารถไปรบกวนได้เดี๋ยวเราไปทำให้พี่ดาบบกพร่องการงานอีกโอ้แย่เลยอยากจะจอดทักทายนะครับพี่ดาบจริงด้วยผมไม่เห็นพี่ดาบนานแล้วเมื่อวานเจอนะเมื่อวานเจออันนี้แหละนะกรุงเทพกรุงเทพมีคนลงไหมเปิดประตูไหมไม่เปิดนะเสียวเสียวไปพี่ชายหลังว่างไปคันเร่งนิดหน่อยนี่พวดออกไปเลยวู้สาวโบลิ่งหรือเปล่านะไม่รู้จำไม่ได้ไอ้ฟอร์ซ่าคันนั้นไปตัดหน้ารถยนต์อีกน่าจะเป็นสาวโบลิ่งแต่ผมไม่แน่ใจหรอกนะไม่แม่นเรื่องผู้หญิงแท็กซี่เลี้ยวไหมไม่เลี้ยวฉันไปนะติดแล้วจ้าไม่ถอยนะวุ่น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 วันดีคืนดีเนี่ยติดไปถึงปากซอยเลยนู่นน่ะยันถนนใหญ่อ่ะยันอินทาสแควร์นู่นน่ะพี่ชายจะไปใช่ไหมพี่ชายเกรงใจขนาดนั้นชิวหรือกว่าจะข้ามหรือว่ายังไม่ข้ามวะไม่รู้สิอย่าเปียกน้ำจ้าลองเท้าเราไม่รั่วถ้าเป็นคู่ก่อนนะถ้าเป็นคู่ก่อนนี่อย่าได้เหยียบน้ำเลยอะไรเปียกๆอย่าได้เหยียบเลยทะลุโอ้โหเย็นเหม็นนี่นี่สุดยอดการจราจรมันคับคั่งการค้าขายมันเยอะแยะการจราจรคับคั่งแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจมันดีนะ รถ3ล้อว่ะดีไปแล้วนะตูไปฝั่งไหนได้วะตูเลือกขวาแล้วกันโอเคเรารอเขาดีกว่าไปได้นะขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วที่ฉันขับรถเข้ามาเนี่ยเราจะจอดข้างซุปเปอร์คัพเสียงคันเร่งเปลี่ยนป่าววะ
มันมีแบบแตกปุ้ง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 อยู่นิดนิดอ่อนอ่อนไม่รู้กล้องได้ยินหรือเปล่าไม่ใช่กล้องดิเสียงเข้าไมค์หรือเปล่าไม่รู้แต่ได้ยินพอเราวุ่นแล้วมันจะปุ้งปุ้งนิดนิดถามว่าชอบไหมเฉยเฉยครับดังก็ได้ไม่ดังก็ได้ได้หมดไม่คิดมากเดี๋ยวผมจะจอดตรงขยะเองในเมื่อมันไม่มีใครจอดขาตั้งอยู่ไหน ขาตั้งไม่เจอน่ารักดีนะซูเปอร์ครับเดี๋ยวผมจะจัดคันนี้ให้มันตรงๆดีๆสวยๆนี่เราต้องดูด้วยนะระหว่างที่เข็นรถเนี่ยว่ามีใครจะมาเสียบไหมมาแล้วมาแล้วนี่เราต้องรีบมาจับก่อนถุงมือวางนี่เราจะจอดตรงขยะเองไม่มีใครกล้าจอดฉันนี่เราจะเหยียบขยะให้วูน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 มีขี้หมาขี้แมวด้วยไม่เป็นไรมันก็เป็นจุดที่ดีนะนี่เราเหยียบไหมไม่เหยียบเหรอหักข้างนิดนึงเกือบจะเหยียบแล้วแหละเอ๊ะคันนี้จอดตำแหน่งเดิมเมื่อวานนี้หรือเปล่าไม่รู้สินะวางครับขอวางหน่อยผ้าของเราเปียกๆเจอกับขี้แมวนี่สุดยอดเลยเพราะฉะนั้นผ้าเราจะโดนขี้แมวไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องพับครึ่งแล้วแหละครึ่งทางไหนดีครึ่งทางนี้ดีกว่าผ้าที่เปรอะเปื้อนไปด้วยเศษฝุ่นนี่ต้องระวังนะเพราะว่าไอ้เศษฝุ่นเศษดินเนี่ยขูดผิวรถเราได้เลยเวลาลากก็ยกมันหน่อยแล้วผมจะเน้นคุมด้านข้างทีนี้ขี้แมวอยู่ข้างล่างไม่เป็นไรถือว่าต่ำอยู่นะต่ำใช้ได้ขี้แมวสวัสดีครับสวัสดีขี้แมวเยี่ยมตรงนี้ถือว่าต่ำมากนะเราต้องดึงตรงนี้มาฝั่งนี้บ้างผมต้องซื้อผ้าคลุมรถจริงๆแล้วแหละแบบพี่ดุลน่ะที่คลุมทั้งคันน่ะเป็นผ้าหนาๆเลยผมใช้ผ้าผืนนี้มานานมากแล้วนะเราต้องหาผ้าที่มันตรงตัวแล้ว
เอาละขอบคุณที่รับชมนะไว้เจอกันใหม่นะครับผมจะพักละเอ้ยไปก่อนครับสวัสดีครับ